สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มแนรีวิวนะครับและภาพ,พย,ายนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Creator เรื่องราวของโจชัวอดีตหน่วยรบพิเศษผู้ยังจมอยู่กับความทุกข์จากการสูญเสียภรรยาไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับ เขาได้รับภารกิจใหม่ในการกอบกู้มวลมนุษยชาติจากสงครามกับ AI ครับโดยการนําทีมเข้าไปบุกทําลายอาวุธชนิดพิเศษที่ AI นั้นกําลังผลิตขึ้นมาเพื่อต่อกรกับมนุษย์นะครับและภารกิจนี้ยังเป็นโอกาสให้เขาได้เจอกับภรรยาที่หายตัวไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่เมื่อโจชัวนํากองกําลังฝ่าด่านไปจนถึงห้องทดลองลับของ AI เขากลับได้พบนะครับว่าอาวุธร้ายนั้นเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้นครับโจชัว จึงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญโดยมีอนาคตของมนุษียชาติเป็นเดิมพันครับหลังจากการเล่นเอ็ดเวิร์ดทำให้ผมประทับใจเป็นอย่างมากกับภาพยนตร์เรื่องโลกวัน A Star Wars Story นะครับจนทุกครั้งเวลาที่ผมเนี่ยถูกถามนะครับว่าผมชอบภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์เรื่องไหนจาก Star Wars มากที่สุดคำตอบของผมก็มักจะเป็นโลกวันอยู่เสมอครับ การมาของภาพยนตร์เรื่อง The Creator ผลงานล่าสุดของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างการเรดเอ็ดเวิร์ดจึงเป็นภาพยนตร์ที่ผมตั้งตารอเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกโปรโมทเรื่องการถ่ายทำในประเทศไทยรวมไปถึงภูมิภาคแถบเอเชียเป็นสำคัญนะครับความน่าสนใจของภาพยนตร์จึงพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวและหลังจะได้รับชมจบแล้วผมก็ได้พบนะครับว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับหากจะบอกว่า The Creator เป็นผลงานชิ้นเอกระดับมาสเตอร์พีซของ g a เลต์เ d ็ดเวครับสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คืองานโปรดักชันของภาพยนตร์ที่มันเข้าขั้นสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับโดยกาเลต์เอ็ดเวนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนที่ตัวหนังจะเข้าฉายนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในภาพยนตร์นั้นเป็นส่วนผสมระหว่าง Apocalypse Now แล้วก็ Blade Runner ครับซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆด้วยการเนรมิตพื้นที่สงครามในแถบเอเชีย และผสมผสานเทคโนโลยีอันล้ำสมัยซึ่งดูแตกต่างจากพื้นที่และก็สิ่งแวดล้อมลงไปได้อย่างแนบเนียนมากๆครับตัวหนังนั้นจินตนาการถึงปี2065หรืออีกประมาณ40ปีนับจากนี้นะครับซึ่ง AI นั้นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์อย่างสมบูรณ์ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ชนบทหรือว่าแถบชานเมืองก็ตามครับความเป็นเอเชียที่ถูกถ่ายทอดผ่านวิสัยทัศน์ของกาเลตเอ็ดเวิร์ดนั้นมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆครับ ช่างงานด้านสถาปัตยกรรมทุกรูปแบบแม้ว่าจะเป็นวัดโบราณหรือวัาตึกรามบ้านช่องนะครับไล่ไปจนถึงรถโดยสารโทรศัพท์มือถืออาวุธหรือกระทั่งรูปถ่ายครับบรรยากาศโดยรวมของย่านชนบทของเอเชียนั้นมันเต็มไปด้วยความรุนแรงและก็การนองเลือดแต่ในขณะเดียวกันมันก็แฝงไปด้วยความสงบและก็ความงดงามของทิวทัศน์ด้วยเช่นกันครับขณะที่บรรยากาศในเมืองหลวงนั้นก็ดูล้ำสมัยและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเช่นกันนะครับ ในส่วนของหุ่นยนต์เองนั้นก็มีดีไซน์ที่น่าสนใจนะครับโดยมีความย้อนยุคปรากฏอยู่อย่างแจ่มชัดทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทำให้โลกของ The Creator เป็นโลกที่มีความแปลกตาและก็มีความสดใหม่เป็นอย่างมากครับในแง่ของเนื้อหานั้นมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของภาพยนตร์แนวไซไฟนะครับนั่นก็คือการมอบความหมายและก็การตีความให้กับผู้ชมได้ขบคิดกันหลายชั้นมากกว่าภาพยนตร์ทั่วไปครับแต่ที่ผมพูดแบบนี้เนี่ย ไม่ได้หมายความว่า The Creator นั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่รับชมหรือว่าเข้าใจได้ยากแต่อย่างใดนะครับเพราะในชั้นบนสุดของเรื่องมันคือการร่วมเดินทางและก็ร่วมทําภารกิจไปพร้อมกับตัวละครซึ่งเนื้อหาหลักนั้นโคจรอ,อยู่รอบตัวละครอย่างโจชัวอดีตหน่วยรบพิเศษที่เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งร่างกายและก็จิตใจครับซึ่งโจชัวนั้นถูกวางตัวให้ทําภารกิจสําคัญจากฝั่งของมนุษย์ในการกวาดล้างหุ่นยนต์ให้สิน้นซากครับแต่ทันทีที่เขาได้สัมผัสกับความจริงอีกด้าน ศักดิ์ศรีและก็ความยิงทธนงในชาติพันธุ์ของเขามันจึงถูกท้าทายและก็ถูกตั้งคำถามอย่างน่าลำบากใจครับแม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวนั้นจะถูกเล่ามาแล้วบ่อยครั้งไม่ว่าจะจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง d a n c e เซส w ิตวูฟหรือกระทั่งภาพยนตร์ไซไฟด้วยกันอย่างอวตารนะครับแต่ด้วยรายละเอียดต่างๆของเนื้อหาก็ได้ช่วยเติมความออริจินัลให้กับภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับจุดเปลี่ยนสำคัญของตัวละครจากคนดุดันหยาบกร้านที่ไม่มีอะไรจะเสีย ถูกเติมเต็มความอ่อนโยนและความเป็นมนุษย์ผ่านการรู้จักกับอัลฟี่หุ่นยนต์เด็กน้อยซึ่งตั้งต้นด้วยการเป็นเป้าหมายในภารกิจของโจชัวก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะพัฒนาและก็เติบโตขึ้นเมื่อภาพยนตร์ดําเนินไปครับและเมื่อเรามองลึกลงไปมากกว่าเนื้อหาข้างต้นเราก็จะพบได้ถึงแก่นสารสําคัญที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ครับความเป็นเอเชียนั้นไม่ได้ถูกประยุกต์ใช้กับภาพยนตร์ในด้านของการออกแบบเท่านั้นนะครับหากแต่มันยังรวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อ รวมไปถึงศาสนาด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะหากเราพิจารณาอย่างถี่ถทว่วแล้วตัวหนังสื่อสารการเดินทางของตัวละครอยู่ภายใต้กรอบของความเชื่อที่ผู้ชมชาวไทยอย่างเรานั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเช่นการเวียนไหวาตายเกิดการแยกส่วนการของกายและก็จิตชีวิตหลังความตายรวมไปถึงดินแดนสวรรค์ที่ทุกคนนั้นล้วนอยากไปอยู่หลังจากหมดลมหายใจครับนอกจากนี้ในภาพรวมของภาพยนตร์ยังพูดถึงประเด็นที่เป็นสากลด้วยเช่นกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตการสำรวจอคติของมนุษย์การยอมรับความแตกต่างการตัดสินใจเบิ่งความกลัวของสิ่งที่ควบคุมไม่ได้รวมไปถึงการปลดแอกเพื่อเสรีภาพของชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวหนังนั้นเลือดจะสร้างให้ชาวเอเชียพื้นถนิ่นเป็นผู้ถูกลุกล้ำจากกองทัพสหรัฐอย่างไร้ทางสู้แต่ในขณะเดียวกัน ชาวเอเชียกลุ่มนี้ก็กลับสามารถผลิตเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยไม่แพ้กับชาติมหาอำนาจได้ด้วยเช่นกันนะครับทุกอย่างนั้นถูกเล่าออกมาอย่างละเมียดละไมและก็ไม่ได้โจงแจ้งจนเกินไปนักนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของเรื่องราวที่หากผู้ชมนั้นไม่ได้สังเกตเห็นมันก็ไม่ได้ทําให้เสียอรรถรสในการรับชมแต่อย่างใดครับแต่หากสามารถเข้าถึงได้มันก็จะยิ่งทําให้ภาพยนตร์นั้นมีมิติมากยิ่งขึ้นครับพูดกันมาถึงตรงนี้นะครับ ผู้ฟังท่านไหนที่กำลังคาดหวังภาพยนตร์แนวสงครามอาวกาศซึ่งเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นสุดตะการตาแล้วเนี่ย The Creator ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับในทางกลับกันตัวหนังไม่ได้เลือกเดินหน้าอย่างเร่งรีบหากแต่ใช้เวลาไปกับตัวละครหลกักและการสาสางอดีตอันโหดร้ายของเขาเป็นสำคัญครับในขณะที่ฉากแอคชั่นแต่ละฉากของภาพยนตร์นั้นกลับไม่ได้ดูร้าใจหรือว่ากระตุ้นอะดรีนาลีนของผู้ชมมากสักเท่าไหร่หากแต่เป็นการถ่ายทอดความน่ากลัวของมนุษย์ ที่เรือจะใช้เทคโนโลยีอันก้าวหน้าของพวกเขาในการตอบสนองทัศนคติที่ล้าหลังและก็โหดเหี้ยมอย่างการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์แทนครับทุกครั้งที่ยานโนแมสซึ่งเป็นอาวุธทำลายล้างขั้นสูงของมนุษย์บุกโจมตีศัตรูเมื่อไหร่นะครับมันดูเป็นภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวและก็สะท้อนความชารุนต่อผู้ถูกกระทำได้อย่างน่าเศร้าใจจริงๆครับในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยภาพยนตร์แฟรนไชส์และก็จัก,กรวาลภาพยนตร์มากมายแบบนี้นะครับ การได้เห็นงานที่เป็นออริจินัลซึ่งเต็มไปได้วยความคิดสร้างสารรค์แบบ The Creator มันก็เป็นความรู้สึกทางการรับชมที่มันสดชื่นจริงๆครับภาพยนตร์นั้นสามารถถ่ายทอดจินตนาการอันน่าตื่นตาผ่านการกำกับศิลป์การออกแบบและก็งานโปรดักชันในทุกภาคส่วนที่ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับมันเต็มไปได้วยรายละเอียดของโลกอนาคตที่ไม่เหมือนใครพร้อมกับมอบหัวใจให้กับตัวละครผ่านแกนสารอันแข็งแรงของเรื่องครับ จึงเรียกได้ว่า The Creator นั้นเป็นภาพยนตร์ไซไฟที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับผมจึงขอแนะนำนะครับว่าให้ผู้ชมทุกท่านนั้นรับชมมันบนจอภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมีโอกาสได้รับชมในระบบ IMAX ซึ่งก็สามารถถ่ายทอดทุกรายละเอียดออกมาได้อย่างเต็มตาม,มากๆและก็นะับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆครับหากใครที่มีความพร้อมผมก็อยากจะชวนให้รับชมกันในระบบ IMAX เพื่อให้ได้รับอัธรสในการรับชมที่เต็มอิ่มมากที่สุดครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Creator ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือสถานะของตัวบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมภาพยนตร์พาผู้ชมเดินทางข้ามเวลาไปยังปี2065ซึ่งเป็นโลกอนาคตที่ AI ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยสมบูรณ์แล้วครับแต่แล้ววันหนึ่ง AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องมนุษย์กลับสั่งยิงระเบิดนิวเคลียร์ใส่กรุง LA จนมีผู้บริสุทธิ์นั้นต้องสั่งวยวิญญ,ญาณของพวกเขาเป็นนับล้านคนนะครับนั่นจึงทําให้เทคโนโลยี AI ถูกแบนแล้วก็ถูกกวาดล้างอย่างเด็ดขาดในสหรัฐรวมไปถึงในฝั่งของชาติตะวันตกนะครับแต่ในฝั่งของชาวเอเชียนั้นมันกลับไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกเขายังคงพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง และก็ทําให้หุ่นยนต์ทุกตัวนั้นเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกขณะครับจึงก่อให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์และก็หุ่นยนต์ขึ้นมาครับก่อนที่ภาพยนตร์จะนําเสนอสัจธรรมรวมไปถึงรากเหง้าของความขัดแย้งในทุกสังคมนะครับเมื่อภารกิจหลักของตัวละครฝั่งมนุษย์คือการตามหาเนอร์มาตาหรือผู้ให้กําเนิดหุ่นยนต์ของเหล่า AI ออัจฉริยะซึ่งถูกมองว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของสหรัฐครับซึ่งเป้าหมายของการตามหาเนอร์มาตา ก็เพื่อจะสังหารแล้วก็ทำลายทิ้งให้สิ้นซากในทางกลับกันชาวเอเชียแล้วก็หุ่นยนต์ AI นั้นกลับเทิดทูนเนอร์อมาตาให้เป็นดั่งพระเจ้าของพวกเขาผู้ซึ่งมอบความหวังแล้วก็คอยปกป้องชาวบ้านรวมไปถึงเป็นผู้นำให้กับกองทัพของหุ่นยนต์ในสงครามครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงเพื่อชัยชนะของเหล่าจากกลเท่านั้นหากแต่มันยังเป็นการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์ที่เป็นดั่งคนชายขอบซึ่งไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการสแสวงหาอิสรภาพ และก็สิทธิที่พวกเขาพึงมีในฐานะมนุษย์อีกด้วยครับการนำเสนอชาวเอเชียในฐานะผู้ถูกรุกรานโดยกองทัพสหรัฐมันก็นับเป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับนอกจากจะสะท้อนภาพความขัดแย้งและก็ความไม่เป็นเอกภาพในเชิงการเมืองโลกแล้วนะครับมันยังบอกเล่าถึงการแข่งขันระหว่างสองทวีปที่ต่างก็คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆมาประชันกันในตลาดอยู่เสมอครับเช่นโทรศัพท์มือถือแบรนด์ใหม่ดาวเทียมดวงใหม่ หรือกระทั่งจรวดลำใหม่ในการส่งมนุษย์นั้นขึ้นสู่อวกาศครับแต่เมื่อขึ้นชีว่าการแข่งขันทุกอย่างเนี่ยจึงไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามเท่านั้นนะครับเมื่อฝ่ายสหรัฐเชื่อมั่นครับว่า AI นั้นสร้างอาวุธทำลายล้างชิ้นใหม่ขึ้นมาพวกเขาจึงส่งกองทัพออ,อกตามล่าและก็ทำลายมันในทันทีครับซึ่งก็ยิงทำให้สถานะของเนอร์มาตายิง่งทวีความสำคัญมากขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่ายเพียงแต่เป็นความสำคัญในรูปแบบที่มันแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วก็ทําให้กําลังพลของพวกเขานั้นต่างยกระดับปฏิบัติการมากขึ้นตามความเชื่อของตนเพียงฝ่ายเดียวครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายนั้นกลับไม่เคยพูดคุยกันอย่างปณีประนอมหรือกระทั่งถามถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของกันและกันเลยครับดังนั้น AI หุ่นยนต์หรือกระทั่งเนอมาต้านในภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็สามารถแทงค่าได้กับใครก็ได้นะครับที่เป็นศัตรูของประเทศมหาอำนาจหรือเป็นคนที่พวกเขาอยากจะกำจัดทิ้งครับคำถามสำคัญก็คือ ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยสำคัญแค่ไหนและหากไม่ใช่การกําจัดทิ้งหรือการสังหารหมู่มันมีวิธีไหนอีกบ้างครับที่ทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับเพราะใน,นอีกสังคมหนึ่งนั้นพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นดั่งพระเจ้าอันเป็นที่เคารพรักแล้วก็มีผู้คนจํานวนมากมายที่พร้อมจะสละชีวิตของตนเองเพื่อจะปกป้องพระเจ้าของพวกเขาเอาไว้ครับมาถึงตรงนี้เนี่ยคงจะสรุปได้นะครับว่าความขัดแย้งนั้นอาจจะจบลงได้อย่างง่ายได้ หากเพียงเมื่อเราเนี่ยเลือกจะมองศัตรูของเราในแว่นที่มันแต,ตกต่างออกไปจากเดิมครับนั่นก็คือการสวมแว่นมองอีกฝ่ายในฐานะความเป็นมนุษย์อย่างที่ควรจะเป็นฝากวาไว้ให้คิดกันนะครับแล้วก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับ แม้ว่าจะมาด้วยโครงเรื่องที่ถูกบอกเล่ามาแล้วบ่อยครั้งนะครับแต่ในเชิงของรายละเอียดและก็เนื้อหาที่ตัวหนังบอกเล่ามันก็ทําให้ตัวหนังเนี่ยสามารถหาที่ทางของตัวเองและก็สามารถสร้างความเป็นออริจินอลขึ้นมาได้สําเร็จครับโดยเฉพาะกับการเลือกเดินเรื่องบนปมความขัดแย้งและก็อดีตอันโหดร้ายของตัวละครนะครับทาให้รสชาติของความตื่นเต้นนั้นถูกผสมรงกับพาร์ทดราม่าได้อย่างน่าสนใจครับในส่วนของงานสร้างน,นะครับผมขอให้ไว้ที่0ิคะแนนครับ ไม่บ่อยนักนะครับที่ผมจะให้คะแนนในหมวดใดหมวดหนึ่งเนี่ยถึง10คะแนนนะครับแต่สำหรับคะแนนได้งานสร้างของ The Creator ผมไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนจริงๆครับโดดเด่นที่สุดก็คือพาร์การกำกับศิลป์ซึ่งสามารถดีไซน์โลกอนาคตออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยเข้ากับสถาปตัตยกรรมแต่ละชนิดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะที่งานด้านภาพก็สามารถกำหนดมู d ์แอนโชนแล้วก็ถ่ายทอดบรรยากาศของเรื่องได้อย่างงดงามมากๆครับ เชนเดวกันกับงานด้านเทคนิคพิเศษการตัดต่อรวมไปถึงดนตรีประกอบเนี่ยก็ต่างลงตัวและก็สมบูรณ์แบบมากๆครับในส่วนของนักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนงครับจอห์นเดวิดวอชิงตันก็ได้มอบการแสดงที่ดีตามมาตรฐานของเขาครับโดยเฉพาะในพาร์ทดราม่าที่เจ้าตัวนั้นสามารถแสดงถึงความละเอียดอ่อนและก็ความเจ็บปวดที่มันถูกผูกติดอยู่กับตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่คนที่ดีอย่างน่าชื่นมากๆาก็คือเมดดลีนโวอยู่ครับ การแสดงของเธอนั้นคือหัวใจสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้และเธอก็สามารถรับความกดดันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับทุกโมเมนต์ที่เธอปรากฏตัวนั้นล้วนน่าดึงดูดและก็ขโมยซีนได้อย่างหมดจดจริงๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้วิที่เจ๊แนน่งครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ The Creator นะั้นน่าจดจําเป็นอย่างมากก็คือตัวหนังนั้นไม่ได้หยิบยืมความเป็นเอเชียมาใช้ในเชิงการออกแบบเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถสอดแทรกปรัชญาและก็ความเชื่อลงไปได้ด้วยครับ ทั้งการเวียนว่ายตายเกิดการถอดจิตความเชื่อในเรื่องของนรกและก็สวรรค์รวมไปถึงชีวิตหลังความตายครับในขณะที่ภาพใหญ่ของภาพยนตร์นั้นก็โฟกัสไปที่ประเด็นที่มีความเป็นสากลอย่างการลุกลานชนกลุ่มน้อยสงครามอิสรภาพและก็คุณค่าของความเป็นมนุษย์ครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไ้ที่แคะแนนครับ นอกจากความเพลิดเพลินไปกับงานวิชวลของหนังรวมไปถึงการออกแบบโลกอนาคตอันน่าตื่นตาตื่นใจแล้วนะครับโดยจังหวะที่ไม่ได้เร่งรีบจนเกินไปทําให้ผู้ชมนั้นมีเวลาซึมซับกับมวลอารมณ์ความรู้สึกและก็ความสัมพันธ์ของตัวละครได้อย่างครบถ้วนจนเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตัวหนังต้องใช้ความผูกพันเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างอารมณ์ร่วมในแต่ละฉากมันก็ยิ่งทํางานกับผู้ชมได้ดีขึ้นไปอีกครับแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้มีฉากแอคชั่นที่มันตุมตามชงชาง แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นกลับสามารถทำงานกับอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง The Creator ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่8คะแนนครับ <The> และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Creator นะครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ f รีเม e นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมไปถึง TikTok นะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับ f รีเม e นได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถกดเซริร์ชคำว่า f รีเม e นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบได้แล้วครับ หากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟีเมนอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ